น้อมกล่าวนมัสการหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ค่ะน้อมกล่าวนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสทุกรูปค่ะค่ะแล้วก็ขอเจริญธรรมนะคะท่านญาติธรรมผู้ชมผู้ฟังรายการวิปัสสนาข่าวอยู่ในขณะนี้ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้รายการวิปัสสนาข่าวประจำวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2564ดิฉันฟ้าใกล้รุ่งเลิศทรัพย์สุรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะวันนี้วิปัสสนาข่าวของเรานะคะจัดรายการกันอยู่ที่บวรภูผาฟ้าน้ำอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเราได้รับความเมตตาจากท่านสมณะที่มาร่วมวิปัสสนาข่าวและให้ปัญญากับพวกเราค่ะท่านแรกท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนธีรจิตโตค่ะท่านที่สองท่านสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทธโธกราบนมัสการค่ะก็ขอน้อมบูชาพ่อครูและหมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงเพื่อเจริญธรรมท่านผู้ชมวันนี้รายการวิปัสสนาข่าวประจำวันอาทิตย์นะชาวบวรภูผาก็มาพบกันอีกเช่นเคยก็มากับท่านโพสิกแล้วก็ยิ่งก็ยังเป็นพิธีกรอยู่ช่วงนี้ติดโควิดก็เลยไม่ได้ไปเรียนค่ะก็ยังเลื่อนไปอยู่ใช่ไหมค่ะเลื่อนเรียนเลื่อนสอบตอนนี้ก็อยู่วัดหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะก็เรื่องดีๆตอนนี้ฉากเรานี่เหมือนอยู่บนอาคารนะมีลมพัดสดชื่นด้านหลังก็เป็นต้นประดู่ค่ะใช่ดอกประดู่ค่ะดอกประดู่นี่เพิ่งรู้มีความหมายเป็นสัญลักษณ์ของฐานเรือเวลามันวายเนี่ยมันจะวายพร้อมกันหมดเลยนะค่ะเวลามันบานมันก็บานพร้อมกันหมดเลยมันถึงความสามัคคีนะพร้อมสู้ถ้าตายตายด้วยกันสู้สู้ด้วยกันเบิกบานเบิกบานอะไรเติบโตเจริญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นทีมถ้าเปรียบเทียบพวกเราก็คือบรรลุธรรมเป็นทีมขบวนการกลุ่มถูกต้องถูกต้องค่ะเรามาเริ่มต้นมงคล38ประการกันนะคะวันนี้เป็นวันที่9พฤษภาคมค่ะท่านโพธิสิทธิ์ค่ะวันที่9ก็มงคล38ข้อที่9ก็วินิโยจัสสุสิจิตโตเอตมังกรุตมังคือผู้ที่ในอดีตพ่อครูเคยอธิบายไว้ว่าปริวัติที่1เนี่ยมีวินัยดีปริวัติที่2เข้าใจในยะของอะไรต่ออะไรต่างๆให้ลึกซึ้งแล้วจะลงตนและจะลงโลกนะส่วนปริวัติที่3เข้าใจในยะอื่นๆที่ยังไม่เข้าใจให้ยิ่งขึ้นนะส่วนไปเจอกรที่ปรถมโศกที่หลวงครูเขาเขียนไว้ว่าอันวินัยเปรียบได้ทั้งรากแก้วขาดรากแล้วกิ่งใบไม่ไพศาลจะอยู่ดีมีสุขทั่วชั่วกาลนานเพราะรากฐานประพฤติดีมีวินัยเราต้องมีวินัยแต่ว่ามีวินัยเนี่ยไม่ใช่เอาไปจับผิดคนอื่นนะต้องมีวินัยมาจับผิดตัวเองค่ะยิ่งมีวินัยเคร่งครัดยิ่งมีน้ำใจค่ะยิ่งมีน้ำใจเกื้อกูลผู้อื่นเรียกว่าเคร่งครัดที่ตนผ่อนปลนผู้อื่นนะคะไม่ใช่ว่ารู้มีวินัยเยอะแล้วก็จับผิดเพ่งโทษคนอื่นเก่งขึ้นอย่างนั้นมันก็ผิดทางค่ะต่อด้วยวันนี้ในอดีตของชาวอโศกค่ะท่านวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างคะก็เป็นเหตุการณ์เมื่อ30ปีที่แล้วของชาวอโศกมีเหตุการณ์อะไรในวันนี้เมื่อ30ปีที่แล้วคืออ่ะเดี๋ยวฟังกันเลยแล้วกันในวันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2534หรือวันนี้เมื่อ30ปีที่แล้วตรงกับวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกที่มีการเปิดทดลองน้ำตกที่พระวิหารพันปีเจดีย์บรมสารีริกธาตุในพุทธสถานสันติอโศกกรุงเทพมหานครการสร้างน้ำตกจากการดำริของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก็เพื่อเป็นการสร้างธรรมชาติสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีดูร่มรื่นเป็นสวนป่าธรรมชาติใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งพ่อครูสมณะโพธิรักษ์จะให้ทุกแห่งของชาวอโศกปลูกต้นไม้เป็นที่ที่มีบรรยากาศร่มรื่นอากาศบริสุทธิ์หลายแห่งก็มีการสร้างทั้งภูเขาน้ำตกและลำธารเป็นสวนป่าธรรมชาติ
เป็นที่พักอาศัยทั้งคนและสัตว์ตามธรรมชาติที่ไร้สารพิษว่าเป็นทำให้ระบบนิเวศนี่ เป็นไปได้ดีคือน้ำก็ได้รับการได้ออกซิเจนไม่เน่าแต่หมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศก็หมุนเวียนอีกสังเกตได้เวลาเราอยู่หน้าน้ำตกเนี่ยจะเย็นมีลมพัดมันเกิดจากแรงน้ำที่กดอากาศลงมาอากาศก็พัดแรงขึ้นมามันก็ทำให้บรรยากาศร่มรื่นค่ะเนี่ยซึ่งเพราะท่านก็พยายามจะทำทุกแห่งของชาวโศกเนี่ยให้เป็นที่ร่มเย็นนะสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นค่ะก็วันนี้ในอดีตนะคะของพวกเราก็ได้ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ค่ะซึ่งพวกเราชาวโศกไปที่ไหนเราก็จะร่วมกันสร้างธรรมชาตินะคะให้เกิดขึ้นค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะเรื่องของโควิดนี่ยังหนักอยู่ไหมใช่ค่ะโควิดตอนนี้สถานการณ์ยังพุ่งขึ้นเชียงใหม่นี่ตอนนี้โรงพยาบาลสนามหลายแห่งเริ่มทยอยปิดแล้วค่ะรู้สึกที่แม่โจ้เขาก็จะเริ่มใกล้จะปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วค่ะปิดไปแล้วค่ะโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปิดตัวลงแล้วค่ะของเชียงใหม่เนี่ยผู้ติดเชื้อจากที่เราพบวันละ100ลดลงมาเหลือหลัก90ตอนนี้เนี่ยลดลงไปต่ำกว่าหลัก50แล้วเหลือประมาณ 20-30 คนต่อวันนะคะค่ะแต่ว่าทางสถานการณ์ของเมืองไทยยังคงน่าเป็นห่วงนะคะด้านของยอดโควิดนะคะระลอกเดือนเมษายนตอนนี้ทะลุไปถึงที่ 50,000 กว่ารายแล้วค่ะส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,419 รายค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 81,274 รายรักษาหายป่วยเพิ่ม 2,247 รายรวมมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 51,419 รายค่ะโดยมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจนะคะอยู่ที่380รายเสียชีวิตเพิ่ม19รายรวมเสียชีวิตแล้ว382คนค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,419 รายผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,890 รายจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน519รายและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันเทีย10รายค่ะสำหรับเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น19รายนะคะเป็นชาย8รายและหญิง11รายค่ะโดยปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ก็มาจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อที่เป็นคนในครอบครัวแล้วก็ส่วนมากมีโรคประจำตัวค่ะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดอยู่ที่42ปีอายุมากที่สุดอยู่ที่93ปีค่ะโดยตอนนี้นะคะเราต้องจับตาคลัสเตอร์สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังก็คือชุมชนวัดโสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายชุมชนวัดยวงคลองลำปักเขตดุสิตปากคลองตลาดเขตพระนครศูนย์การค้าเขตพระนครค่ะขณะที่ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายนนะคะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อแล้วอยู่ที่ 52,411 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ 44,517 รายจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุก 7,624 รายเดินทางมาจากต่างประเทศ270รายค่ะสำหรับ10จังหวัดค่ะที่พบผู้ติดเชื้อนะคะโควิดรายใหญ่รายใหม่สูงสุดนะคะจังหวัดอันดับที่1ค่ะกรุงเทพมหานคร 1,112 ราย
อันดับที่2จังหวัดนนทบุรีค่ะ217ราย3สมุทรปราการ114ราย4ประจวบคีรีขันธ์100ราย5ปทุมธานี93ราย6สมุทรสาคร77ราย7ชลบุรี72ราย8ปราจีนบุรี63ราย9ระนอง50ราย10สุราษฎร์ธานี35รายค่ะจะเห็นว่า10จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดตอนนี้เชียงใหม่หลุดโผล่ไปแล้วนะคะค่ะจังหวัดเชียงใหม่ใจที่เราเคยติด10อันดับตลอดตอนนี้หลุดโผล่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ติดเชื้อก็ลดน้อยลงโรงพยาบาลสนามหลายแห่งของเรานะคะก็เริ่มทยอยปิดตัวลงค่ะสถานการณ์เรียกว่าทางเชียงใหม่ดีขึ้นนะคะมาดูทางด้านของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทั่วโลกกันบ้างค่ะโดยเมื่อวันเสาร์ที่8พฤษภาคมในเวลา10นาฬิกานะคะยอดผู้ติดเชื้อรวม 157,537,729 รายมีอาการรุนแรง 108,598 รายรักษาหายแล้ว 134,954,947 รายเสียชีวิต 3,283,727 รายสำหรับอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ1ยังคงเป็นของสหรัฐอเมริกาค่ะผู้ติดเชื้อจำนวน 33,418,826 รายตามมาด้วยอินเดียอันดับ2จำนวน 21,886,611 ราย3เป็นประเทศบราซิลค่ะจำนวน 15,087,360 รายตามมาด้วยประเทศฝรั่งเศสจำนวน 5,747,214 รายและอันดับที่5คือตุรกีจำนวน 4,998,089 รายประเทศไทยค่ะเลื่อนอันดับขึ้นมานะคะจาก103ในสัปดาห์ที่แล้วค่ะขึ้นมา4อันดับเราอยู่ในอันดับที่99จำนวน 81,274 รายค่ะแต่อันดับแบบนี้นี่เราไม่ค่อยอยากเลื่อนเท่าไหร่นะคะอยากจะตกอันดับไปเรื่อยๆสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อค่ะมาดูสถานการณ์นะคะหลายประเทศในเอเชียค่ะสอแววเผชิญวิกฤตโควิด-19 ที่รุนแรงระลอกใหม่ซึ่งไม่เพียงเฉพาะอินเดียเท่านั้นซึ่งมีผู้ติดเชื้อหลักแสนต่อเนื่องมานานถึง2สัปดาห์ค่ะแต่ประเทศใกล้เคียงอย่างภูฏานเนปาลเลื่อนมาจนถึงประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันขณะที่ญี่ปุ่นต้องขยายภาวะฉุกเฉินในเขตโตเกียวแล้วก็เมืองใหญ่ๆทำให้หลายฝ่ายค่ะก็ตั้งคำถามว่าแผนการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2020ในช่วงกลางปีนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไปได้อีกหรือไม่ค่ะโดยสัปดาห์ที่แล้วนะคะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลาวได้ร้องขอความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาผู้ป่วยโควิดหลังพบเคสใหม่พุ่งสูงกว่า200เท่าในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนส่วนโรงพยาบาลที่เนปาลก็เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและออกซิเจนค่ะซึ่งสถานการณ์ในประเทศเหล่านี้นะคะก็ยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียแต่ยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในบางประเทศที่เคยรับมือโควิด-19 ได้ดีในปีที่แล้วก็เป็นสัญญาณเตือนอันตรายหากรัฐคุมการระบาดไว้ไม่อยู่และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอย่างทั่วถึงค่ะซึ่งหากเทียบสถิติในช่วงเดือนเมษายนกับเดือนก่อนหน้าลาวมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง 22,000% ตามด้วยเนปาลและไทยซึ่งพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 1,000% ค่ะโดยเมื่อวันที่1พฤษภาคมอินเดียมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุบสถิติ 41,993 คนในรอบ1วันและมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 3,689 คนในวันต่อมาทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศมีผู้ป่วยรอเข้ารับการรักษาจนแพทย์รับมือไม่ไหวค่ะทางด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะกำลังเริ่มเผชิญภาวะกดดันจากการพบคลัสเตอร์รายใหม่หลายจุดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆซึ่งทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันทั่วประเทศเพิ่มเป็นหลักพันคนซึ่งภาครัฐต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยมาทางด้านประเทศกัมพูชาค่ะก็พบยอดผู้ติดเชื้อต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หลังพบการระบาดครั้งแรกในชุมชนชาวจีนและเมื่อวันอังคารที่4พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ได้ประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง938คนภายในวันเดียวทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของกัมพูชาอยู่ที่ 16,200
99คนและผู้เสียชีวิต107คนขณะที่กรุงพนมเปญถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงค่ะทางด้านเวียดนามค่ะเป็นประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนต้องหวนกลับมาใช้มาตรการจำกัดการรวมตัวในที่สาธารณะอีกครั้งหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 131% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งทะลุ 3,000 คนค่ะด้านของมาเลเซียประกาศมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนในพื้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเวลา2สัปดาห์นะคะแล้วก็มีมาตรการเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงแล้วก็การทำกิจกรรมทางสังคมการนั่งรับประทานอาหารในร้านการเดินทางข้ามระหว่างรัฐก็จะถูกห้ามชั่วคราวค่ะมาดูทางด้านสิงคโปร์กันบ้างนะคะซึ่งได้เป็นประเทศที่มีมาตรการการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยได้พบเคสผู้ป่วยโควิดกลายพันธุ์หลายรายค่ะที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงระลอก2ในประเทศอินเดียซึ่งหลังจากพบผู้ติดเชื้อชุมชนน้อยมากตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในสิงคโปร์กลับมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยส่วนใหญ่เกิดจากคลัสเตอร์ที่พบในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นถึง5คนค่ะทางด้านของญี่ปุ่นนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะประกาศขยายมาตรการภาวะฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงโตเกียวโอซาก้าเกียวโตและฮิโงะออกไปหลังวันที่11พฤษภาคมเพื่อลดจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมาตรการเหล่านี้ทำให้แผนการเป็นเจ้าภาพโตเกียวโอลิมปิกของญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมตกอยู่ในความไม่แน่นอนมากขึ้นค่ะขณะที่โพลของสื่อต่างๆในญี่ปุ่นก็พบว่าประชาชนราว 60-70% สนับสนุนให้ยกเลิกหรือว่าเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนค่ะก็เป็นเรื่องราวสถานการณ์โควิด-19 นะคะทั้งในบ้านเราทั่วโลกแล้วก็ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงหลังนี่คนจะตายเพิ่มขึ้นนะในประเทศไทยนี่แต่ก่อนนี้นานๆทีนึงอันนี้จะเห็นว่าในพูดถึงโลกนะป่วยเพิ่มวันละเป็นแสนหลายแสนใช่ไหมส่วนคนตายเนี่ยเพิ่มเป็นวันละหมื่นเลยอย่างเนี้ยโอ้โหไม่น้อยเลยนะถ้าในโลกใบนี้นะประเทศไทยก็จากเลขตัวเดียวก็เป็นเลข2หลักนะค่ะแสดงว่ามันระบาดไปแต่ก่อนนี้มันยังไม่ถึงครัวเรือนเท่าไหร่นะนึกว่ามีการกลายพันธุ์ด้วยนะคะของโควิด-19มันอันตรายเพิ่มขึ้นค่ะไอ้คลัสเตอร์หมายความว่าไงคลัสเตอร์เป็นเหมือนแหล่งระบาดนะคะแหล่งระบาดรายใหม่หรือว่าผู้ที่จะเป็นตัวที่เป็นต้นตอของการระบาดที่เกิดขึ้นรายใหม่ค่ะมาจากแหล่งที่ระบาดกันเลยใช่ไหมค่ะเป็นตัวนำเชื้อเป็นพาหะฉะนั้นเราจริงๆถ้าตอนนี้เนี่ยในภาวะในขณะนี้เราต้องคิดเสมอว่าเราอะเราจะไปคิดว่าคุณติดเราคิดว่าเราอะติดแล้วเวลาเราไปคบหาปู่ย่าตาทวดหรือใครก็ตามแต่ใช่ไหมก็จะได้ระวังตัวเองไม่เข้าไปใกล้ชิดเขาให้มีสติอย่างนี้ว่าเราอาจจะติดก็ได้เพราะว่าพูดถึงชุมชนของเรากับข้างนอกนี่จะแตกต่างกันเพราะชุมชนของเรานี่คือไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ข้างในเมื่ออยู่แต่ข้างในอยู่กันเป็นเดือนมันก็ปลอดใช่ไหมแต่ว่าก็กัดตกไม่ได้เพราะบางทีบางคนเอาไปข้างนอกกลับเข้ามาก็ต้องหมายความว่าทำต้องรักษาตัวเองให้เคร่งครัดมิฉะนั้นจะไประบาดกับคนอื่นเขาส่วนทางข้างนอกเนี่ย อยู่บ้านไม่ได้ตลอดไงเดี๋ยวก็ออกไปซื้อของเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้หรือแม้แต่บางคนที่เป็นกลุ่มที่จะต้องกักตัวเงี้ยยังแอบหนีออกมาเพ่นพ่านโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้จากการกระทำเราเพียงคนเดียวเนี่ยมันสร้างปัญหาป่วนไปทั่วประเทศไงโดยเฉพาะคนในครอบครัวนี่ก็คนตายกันเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะท่านผู้สิทธิ์มองในตรงนี้ว่าเดี๋ยวนี้นี่โควิดมันพัฒนาแล้วก็บางทีตรวจเนี่ยไม่เจอนะพอมาตรวจทีนี่โอ้โหมันไปซะแล้วใช่ไหมแล้วก็มันก็ต้องมีความเขาเรียกว่าต้องตั้งจิตให้มันสูงสุดอ่ะให้มีสติชุมชนที่พวกเราไม่มีใครเข้ามาจริงๆแต่ก็ต้องระวังในของที่มันจะมาจากทางข้างนอกอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็80,000แล้วนะ
ประเทศไทยเนี่ย 80,000 กว่าแล้วใช่ไหมแล้วก็กรุงเทพก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะว่าคนหลากหลายเยอะใช่ค่ะการใกล้ชิดมันมีเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเหมือนแต่คนในกรุงเทพมันต้องคิดว่าเราคงจะติดเราจะได้กักตัวเองเมื่อกักตัวเองถ้าไม่เกิน14วันใช่ไหมถ้ามีอาการยังไงก็สามารถไปรักษาอะไรนี้ได้นะยังเขายังมีข้อแนะนำอีกเหมือนกันว่าบางทีไปโรงพยาบาลไม่ทันเขาต้องรอไม่พร้อมเขาก็มีฟ้าทลายโจรมีกระชายของประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าทำให้คนเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้นะอย่างน้อยสุดก็ทุเลาลงไปหลายคนที่ออกมายืนยันว่าได้หายจากสิ่งนี้หายจากโควิด-19เพราะสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะมาดูทางด้านของประเทศมาเลเซียกันบ้างนะคะว่าเขามีมาตรการที่จะจัดการกับคนที่ฝ่าฝืนมาตรการโควิด-19 อย่างไรนะคะถึงแม้กระทั่งเป็นระดับคนดังอดีตผู้นำของประเทศก็ตามค่ะมาดูอดีตผู้นำมาเลเซียนะคะจากรายการเล่าข่าวคนกันค่ะอีกประเทศหนึ่งท่านผู้ชมฮะครับมาเลเซียนะครับอดีตผู้นำมาเลเซียนะครับถูกปรับเป็นเงินกว่า 20,000 บาทถ้าแปลเป็นไทยแล้วนะครับฐานไม่ลงทะเบียนและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารครับนี่ก็อดีตผู้นำคนนี้ก็คือเรารู้จักกันดีนะครับนาจิบลาทักอดีตผู้นำอดีตนายกของมาเลเซียอายุ67นะครับเป็นคดีฝ่าฝืนมาตรการคุมเข้มโควิดทำให้ลาทักถูกปรับเป็นเงิน 3,000 ริงกิตประมาณ 22,000 บาทตำรวจมาเลเซียสั่งสอบสวนหลังจากมีคนโพสต์คลิปลงในโซเชียลขณะที่อดีตผู้นำมาเลเซียคนนี้และผู้ติดตามเดินออกจากรถเข้าไปรับประทานในร้านข้าวมันไก่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยไม่มีการลงทะเบียนไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่มีนาคมนะครับส่งผลให้ตำรวจสั่งสอบสวนอดีตผู้นำมาเลเซียและล่าสุดนะครับมีคำสั่งลงโทษปรับเมื่อวานนี้นี่เป็นภาพที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมฮะนี่นี่มีคนถ่ายไว้เดี๋ยวดูตอนเขาลงรถสวัสดีอากาศผู้ฟังอากาศเด็ดอันตรีถูกอันตรีถูกอะไรอ่ะไทยซ้ำเลยโอ้ไทยซ้ำหมดโอ้ไทยซ้ำอยู่สิเป็นหลักฐานนะฮะรถสิแม้ว่าจะเป็นอดีตผู้นำแต่ก็ยังมีบริวารมีลูกน้องห้อมล้อมอยู่ใส่หน้ากากทำไมถูกต้องนะครับมาทักทายพูดคุยกันนะทักทายพูดคุยกันดูนะฮะจังหวะเดินเข้าร้านอาหารนี่ทักทายแบบช่วงนิว normal นะฮะไม่มีการเช็คแฮนด์นะครับใช้วิธีเอากำปั้นชนกันสัมผัสกันนิดหน่อยแล้วจังหวะเพลินๆแบบนี้แหละฮะเข้าไปเลยเข้าไปเลยฮะไม่วัดอุณหภูมิไม่ลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนไม่วัดอุณหภูมินะฮะประมาณว่าไม่สแกนมาเลเซียชนะนะของเราก็ประมาณว่าต้องสแกนไทยชนะถ้าไม่สแกนก็ต้องลงชื่อของเขาไม่มีอันนี้เป็นหลักฐานฮะเรียบร้อยโอ้โหก็นอกจากทางด้านของนาจิบลาตักโดนปรับแล้วนะครับเจ้าของร้านอาหารนี้โดนด้วยฮะนี่เป็นร้านข้าวมันไก่ครับเจ้าของร้านข้าวมันไก่โดนปรับหนักกว่าฮะโดนปรับไป 10,000 ริงกิต 10,000 ริงกิตนะฮะของนาจิบลาซักเนี่ยโดน 3,000 ริงกิตประมาณ 22,000 เจ้าของร้านโดน 10,000 ริงกิต 76,000 ครับถามปล่อยให้ลูกค้าละเมิดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดก็เห็นว่าเขาเป็นผู้นำไงนี่ขนาดเป็นอดีตนายกนะฮะใช่เป็นถึงอดีตนายกตรีแค่แบบหน้ากากเขาใส่นะแต่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ตรวจวัดอุณหภูมิใช่แค่นี้นะฮะถูกปรับไป 20,000 กว่าบาทนี่ถ้าสมมุตินาจิปราซักมาเที่ยวเอมอรัลเนี่ยนะฮะแล้วติดเชื้อมาเนี่ยถึงขั้นติดคุกอ่ะเชื่อไหมเ ชื่อไหมใช่เออทำไมต้องมายกตัวอย่างเอเมอรัลฮะสมมุติไงสมมติมาเที่ยวทองหล่อเลยสมมติมาเที่ยวทองหล่อเที่ยวเอเมอรัลเนี่ย โอ้โห
ห็นไหมของเขาเนี่ยดูทั้งนั้นเข้มๆทั้งนั้นของเราเลยฮะของเรามีอะไรบ้างนึกภาพอะไรออกบ้างของเรานึกภาพอะไรออกบ้างที่มีการเล่นงานที่มีการปรับที่มีการลงโทษนะฮะคนที่มีตำแหน่งแห่งหนหรือว่าใครก็ตามแต่นะฮะเห็นไหมฮะถามว่าของเรามีไหมฮะมีของเราก็มีส.ส.ติดโควิดใช่ไหมฮะของเราก็มีรัฐมนตรีติดโควิดใช่ของเราก็มีนักการเมืองนะฮะของมีเรามีนักการเมืองมีเจ้าพนักงานของรัฐเข้าไปอยู่ในงานนะฮะเข้าไปอยู่ในคลัสเตอร์หนึ่งใช่และคลัสเตอร์นั้นก็มีคนติดไปมากกว่า50คนมีฮะถามว่าของเราเนี่ยเคยมีการลงโทษอะไรไหมฮะประเทศมาเลเซียแล้วนะคะมาดูทางด้านฟิลิปปินส์กันบ้างค่ะผู้นำฟิลิปปินส์นะคะก็ตอนนี้เตรียมออกกฎหมายสั่งปรับคนที่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธีหรือว่าสวมใส่ไว้ใต้จมูกค่ะระหว่างการพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีดูเตเตอร์มีคำสั่งให้ตำรวจใช้มาตรการลงโทษประชาชนที่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกหลักรวมทั้งที่ใส่ไว้ใต้จมูกโดยผู้นำฟิลิปปินส์ย้ำว่าผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืนมาตรการคุมเข้มโควิดทุกคนรวมทั้งที่ใส่หน้ากากอนามัยผิดหลักโดยให้จับกุมกักตัวและสอบสวนคนเหล่านี้นายแฮร์รี่โรโคศกประจำตัวดูเตอร์เต้ออกมายืนยันว่าผู้นำฟิลิปปินส์สั่งจับกุมผู้ใส่หน้ากากอนามัยผิดหลักจริงและผู้ฝ่าฝืนต้องถูกควบคุมตัวนานถึง12ชั่วโมงโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาส่งผลให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอาจจะรุนแรงเกินเหตุซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรียุติธรรมและผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์สั่งตำรวจให้ใช้วิธีปรับผู้ฝ่าฝืนหรือให้ทำงานบริการชุมชนแทนการจับกุมหรือลงโทษหลังจากที่ชายฟิลิปปินส์เสียชีวิตเพราะถูกสั่งให้กระโดดลุกนั่ง100ครั้งฐานฝ่าฝืนเคอร์ฟิวค่ะก็เป็นมาตรการนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยค่ะมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรกับคำนี้คะก็จะเห็นได้ว่าในข่าวแรกที่อดีตผู้นำมาเลเนี่ยที่เขาผิดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไม่ได้วัดอุณหภูมิใช่ไหมไม่ได้เซ็นชื่อก่อนแล้วก็ไม่ได้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์จะมานั่งกินข้าวเลยติดโต๊ะเลยซึ่งกฎหมายเขาเข้มมากใช่ไหมแล้วก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่เป็นผู้นำเนี่ยอดีตผู้นำเนี่ยก็ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษถูกปรับเหมือนกันนะจริงๆประเทศไทยก็ยังมีเลยท่านนายกตู่นะแล้วถูกปรับ6,000บาทถูกปรับใช่ไหมท่านก็โอเคนะคือถ้าเป็นผู้นำแล้วก็ผิดก็ยอมรับผิดนะก็เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนไปนะไม่ต้องแก้ตัวอะไรเพราะว่ากฎหมายมันมีความชัดเจนอยู่แล้วนะส่วนประธานาธิบดีดูเตอร์เต้นี่ของผู้นำฟิลิปปินส์นี่เพราะว่าอันนี้ก็เข้มงวดอีกนะมันก็ทำให้คนไทยรู้ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันพีหายใจไม่ค่อยออกไงปิดแค่ปากแต่ไม่ปิดจมูกนะอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ท่านโพสิตมองเห็นว่าเรื่องกฎหมายนี่ก็ช่วยให้สุขภาพดีได้ด้วยนะเพราะว่ามันต้องเอาจริงไงช่วงนี้นะตรงกับมงคลวันนี้นะคะท่านคือต้องมีวินัยต้องมีวินัยใช่ถูกต้องแล้วก็ใส่หน้าแอนะใส่แมสบางทีก็มักจะเผลอแล้วก็ลืมไปใส่ใต้จมูกนะมันไม่ถูกต้องนะแต่คราวนี้มันต้องมีสติอย่างดีเลยนะใช่ถ้าอยู่คนเดียวก็ว่าไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยให้ถูกต้องต้องศึกษาเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วการใส่แมสนี่ที่เราใส่ปิดจมูกเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเรานะคะถ้าเราใส่ปิดแค่ปากไม่ปิดจมูกเนี่ยคือเรากันเชื้อโรคจากเราออกไปหาคนอื่นแต่เราจะรับเชื้อโรคจากคนอื่นเนี่ยเข้าหาตัวเองค่ะงั้นเราต้องใส่ให้ถูกต้องก็คือต้องใส่ปิดทั้งจมูกแล้วก็ปิดทั้งปากค่ะก็เป็นมาตรการจากหลายๆประเทศนะคะที่ออกมาเข้มงวดเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์โควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดกันอย่างต่อเนื่องค่ะกลับมาที่ประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะท่านออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงเรื่องของการแนวทางค่ะในการจัดหาแล้วก็การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับประชาชนชาวไทยค่ะค่ะโดยสถานการณ์ระบาดของโควิด-19ทั้งในประเทศไทยและก็ทั่วโลกนะคะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ท่านออกมาโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ Facebook ประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ บอกว่าท่านตัดสินใจเดินหน้า3แนวทางเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะดังนี้ค่ะแนวทางที่1ค่ะเราต้องเพิ่มจำนวนวัคซีนของเราให้มากกว่านี้จากที่ปัจจุบันตั้งเป้าการสั่งซื้อวัคซีนอยู่ที่100ล้านโดสประเทศไทยควรต้องหาวัคซีนเพิ่มอีกให้เป็น150ล้านโดสหรือว่ามากกว่านั้นให้ได้ค่ะแนวทางที่2ค่ะท่านสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การเจรจาสั่งซื้อวัคซีนมีความคืบหน้าที่เร็วกว่านี้ให้มีการเจรจากับผู้ผลิตหลายรายเพิ่มขึ้นอีกเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้วัคซีนเพิ่มขึ้นค่ะแนวทางสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการปรับแนวทางการฉีดโดยเร่งเครื่องการฉีดวัคซีนเข็มแรกซึ่งเราจะมีการปรับแผนมาให้ความสำคัญกับการเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากทางการแพทย์มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแม้แค่เพียงเข็มแรกก็สามารถช่วยลดโอกาสในการรับเชื้อลดความรุนแรงของอาการและลดโอกาสในการเสียชีวิตไปได้อย่างมากค่ะทางด้านองค์การเภสัชกรรมนะคะหรือว่าอพ.ค่ะก็ออกมาชี้นะคะถึงว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยผลิตยาฟาวิพิราเวียหรือว่ายาต้านโควิด-19 เองได้จะสามารถทำราคาต่ำลงมาได้ถึง 30-40 บาทจากปัจจุบันที่เรานำเข้าอยู่ที่เม็ดละ120บาทพร้อมเซ็น MOU นะคะปตท.แล้วก็สวทช.ผลิตวัตถุดิบเพื่อผลิตยาครบวงจรค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดเสวนาวิชาการออนไลน์เรื่องระบบสิทธิบัตรเอื้อหรือขัดขวางการเข้าถึงยากรณียาฟาวิพิราเวียเมื่อวันที่6พฤษภาคมเพื่อร่วมกับนักวิชาการและก็องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำข้อเสนอเพื่อการเข้าถึงยาจำเป็นในภาวะวิกฤตโควิด-19 ค่ะโดยเภสัชกรหญิงสิริกุลรองผู้อำนวยการอพ.นะคะท่านกล่าวว่ายาฟาวิพิราเวียที่นำเข้าจากญี่ปุ่นในปัจจุบันมีราคาอยู่ที่เม็ดละ120บาทแต่ถ้าอพ.ผลิตเองโดยการนำเข้าวัตถุดิบจากอินเดียจะสามารถผลิตได้ในราคาที่ถูกลงกว่ามากกว่า 50% ค่ะโดยอยู่ที่เม็ดละ 30-40 บาทเท่านั้นนะคะโดยมีข้อเสนอนะคะบอกว่าในการแก้ไขร่างพรบ.สิทธิบัตรในอนาคตควรปรับปรุงให้ได้เอื้อต่อการเข้าถึงยาและปรับกระบวนการพิจารณาในระดับพนักงานเจ้าหน้าที่ให้รวดเร็วขึ้นเช่นกรณีคำขอสิทธิบัตรยาเม็ดฟาวิพิราเวียที่เพิ่งยกเลิกคำขอไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมามีการยื่นขอสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปี2553แล้วใช้ระยะเวลาพิจารณายาวนานจนมาถึงปี2564เพิ่งจะมายกคำขอซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสของชาติในการเข้าถึงยาค่ะดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาควรที่จะเร่งขั้นตอนการพิจารณาต่างๆสำหรับยาจำเป็นในภาวะวิกฤตเป็นพิเศษเพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติค่ะค่ะแค่ฟังข่าวนี้แล้วแค่คิดเห็นอย่างไรบ้างคะคือถ้าเราผลิตเองได้มันก็จะเซฟประหยัดเงินของประเทศชาติได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้ประชาชนคนไทยเราจะต้องพิจารณาให้ดีเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันกันเหมือนกันทางการค้าเป็นเรื่องของทุนนิยมอย่างที่พ่อครูได้เทศวันนี้นะที่เขามุ่งหวังโลกในเงินทองแบบหยาบๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการดิสเครดิตนะอาจจะมีการให้ข่าวว่าอันนั้นอันนู้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีนะเหมือนประเทศไทยก็โดนเหมือนกันนะเอสตราเนี่ยถูกว่านะแต่ทำไปทำมาเอสตราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยมีคุณภาพมากที่สุดเห็นไหมงั้นเราต้องฟังดีๆเพราะคนต้องการที่จะดิสเครดิตรัฐบาลและดิสเครดิตในเรื่องของทุนนิยมถ้านี้ถูกนิสปะคนมันก็ตื่นอยู่แล้วไงเพราะคนเจ็บความเจ็บป่วยเนี่ยคือหากินกับความเจ็บป่วยของคนเนี่ยพอเขาตกใจปั๊บเขาก็ไม่เอาเขาก็ไปซื้ออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพูดถึงท่านผู้สิทธิ์มองไงตรงนี้มองว่าคือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยการบริหารจัดการที่เร็วที่สุดเนี่ย
มันย่อมจะมีผลดีกว่านะดีกว่าชักช้านะเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรได้เวลาช่วยประเทศชาติได้ดีนะควรที่จะอนุโมทนาเขา ไม่ควรที่จะไปให้นายขัดขวางอันนี้เห็นด้วยอย่างนี้นะทุกฝ่ายก็พยายามจะช่วยกันทุกแง่ทุกมุมใช่ไหมทางรัฐบาลก็พยายามที่จะหาวัคซีนที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่เราก็พูดกันมาเยอะแล้วตั้งแต่ทีแรกว่าบางคนบอกว่าช้าอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วพอเอามาปั๊บก็บอกว่าเนี่ยเขายังไม่ทดลองเลย จะเรียกมาใช้ทำไม อะไรอย่างเงี้ยนะคือมีทุกแง่ทุกมุมเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าการใช้วัคซีนเนี่ยมันก็จะป้องกันได้ในประเทศอื่นๆที่เขาทำกันอยู่เนี่ย ก็ทำให้เกิดการลดของการระบาดของเชื้อนี้ได้ค่ะในขณะที่ช่วงนี้อาจจะเกิดข่าวในการดิสเครดิตรัฐบาลหลายเรื่องในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะมาดูทางด้านของเจ้าหน้าที่ UN กันบ้างค่ะเขาให้ความเชื่อมั่นค่ะแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะรับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะคะค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้ให้การต้อนรับนะคะนางกีตาซับระวาผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยนางอามิดาซัสเซียสอาลิสจบานาค่ะเลขาธิการบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือว่า ESCAP ค่ะและดร.แดเนียลคอลเลสผู้แทนองค์การอนามัยโลกเพื่อหารือเรื่องของการจัดสรรวัคซีนไว้บริการเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยโดยจากการพูดคุยค่ะได้ระบุถึงเรื่องการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่มีกว่า 6,000 คนและพร้อมจะรับบริการวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยขณะที่อีกส่วนรับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่จัดสรรตามแผนของสำนักงานใหญ่ในสหรัฐซึ่งเบื้องต้นจะขอนำเข้ามาประมาณ 2,000 โดสการพูดคุยครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายินดีให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกเรื่องการให้บริการวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติพร้อมทั้งแจ้งว่าองค์การต่างประเทศที่อยู่ในไทยก็จะได้รับบริการในเร็ววันนี้ให้เป็นไปตามแผนงานของรัฐบาลทั้งนี้ทางองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้แสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากประชาชนและรัฐบาลไทยอย่างดีเสมอมาค่ะทางด้านของทูตประเทศอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะคะท่านออกมาชื่นชมประเทศไทยที่เป็นศูนย์ผลิตวัคซีนและเชื่อมั่นในแอสตราเซเนกาค่ะนายไบรอันจอห์นเดวิสันเอกอัครราชทูตสหอาณาจักรประจำประเทศไทยได้ชื่นชมแนวคิดการจัดการวัคซีนของไทยที่ต้องการให้เป็นยาพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรเชื่อมั่นและไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซึ่งเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับเลือกเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาค่ะค่ะเรียกว่าตอนนี้หลายประเทศก็ออกมาให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ชื่นชมในการบริหารจัดการโควิด-19 ในประเทศไทยค่ะแล้วก็ล่าสุดบริษัทแอสตราเซเนกาเองเนี่ยก็ออกมาประกาศเลยนะคะผ่านเว็บไซต์ยืนยันนะคะว่าสยามไบโอไซแอนเนี่ยผลิตวัคซีนเนี่ยได้ทันเดือนมิถุนายนอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยืนยันค่ะว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงถึง 80% ในการป้องกันอาการป่วยอย่างรุนแรงค่ะซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นฮับในการผลิตวัคซีนของโควิดนะวัคซีนป้องกันโควิดนะคะของภูมิภาคอาเซียนค่ะเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราได้ฟังแล้วต้องภาคภูมิใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ส่งมอบมรดกให้กับคนไทยก็คือสยามไบโอไซแอนซ์งั้นความดีของท่านยังอยู่แล้วก็ยังปกปักรักษาประสบนิกรให้ปลอดภัยจากโรคร้ายๆแล้วพูดถึงตั้งแต่ท่านยังมีพระชนอยู่แม้ท่านจากไปแล้วก็ยังมีเหมือนท่านยังไม่ได้จากเราไปท่านยังดูแลพวกเราอยู่เสมอนะเห็นจะเห็นได้ว่าคือต่างชาติที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจกับรัฐบาลนะเขาจะเข้าใจนะชื่นชมนะในประเทศไทยเนี่ย
ก็มีแต่คนไทยบางกลุ่มเท่านั้นแหละทำอะไรก็ดูเหมือนว่าไม่ถูกหูถูกตาทั้งสิ้นท่านบุษิตบอกไงมองเห็นว่านี่แหละได้สงสัยอยู่ว่าประเทศหลายประเทศเขาก็ชื่นชมนะการบริหารจัดการโควิดของประเทศไทยนะได้ดีนะแต่คนไทยบางกลุ่มบางส่วนนี่ก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องใช้ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องสังคมมันแต่ในก็อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีกลุ่มพระที่บางรูปอ่ะที่ไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนั้นแหละมันก็คงจะเป็นเรื่องอจินไตยนะวิบากกรรมชาติแต่เชื่อว่าถ้ารัฐบาลทำสิ่งที่ดีไปเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเห็นและการสนับสนุนใช่ไหมแล้วก็สามารถยอมรับในจุดบกพร่องได้เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าที่ผ่านๆมาบกพร่องมากกว่าแต่รัฐบาลเนี่ยสามารถช่วยได้มากกว่าตรงจุดเนี้ยก็ดีว่ามันเป็นคนส่วนน้อยที่เขายังมองไม่เห็นคือเขายังรักในสิ่งที่เขาเชื่อเขามองอยู่ในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าเราก็เชื่อมาอีกด้านนึงอ่ะก็งั้นอย่าโกรธกันแล้วกันให้เวลามันก็มีสูตรโดยเพราะรัฐบาลนี่จะต้องเรื่องความยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่วัตถุอย่างเดียวนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมการเอาเปรียบอะไรในสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขตรงนี้ให้จริงจังค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณเช็คสุทธิพงศ์นะคะที่เขาเป็นพิธีกรชื่อดังค่ะจากรายการที่เราจะคุ้นเคยกันสมัยก่อนก็คือคนค้นคนนั่นเองค่ะเขาได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะเปรียบเทียบสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้เหมือนเรือลำใหญ่ที่กำลังเจอกับวิกฤตรอบด้านค่ะมาฟังเรื่องราวนี้กันนะคะซึ่งเขาได้เขียนไว้อย่างเห็นภาพเลยทีเดียวค่ะคุณเช็คระบุบอกว่าประเทศชาติของเรายามนี้เหมือนเรือใหญ่ท้องรั่วลำหนึ่งที่น้ำกำลังทะลักเข้าเรือที่สำคัญกว่านั้นเรือลำนี้มีเปลวไฟกำลังลุกไหม้อยู่ที่ห้องเครื่องเรือรั่วที่ไฟกำลังลุกไหม้ลำนี้กำลังล่องไปตามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากข้างหน้าอีกไม่ไกลนักคือผาน้ำตกสูงชันโชคร้ายว่ากันว่ากัปตันเรือลำนี้โคตรห่วยแต่เขาก็บังคับเรือเฮงซวยในแม่น้ำปั่นป่วนและเชี่ยวกรากลำนี้มาหลายปีแล้วครั้งนี้ถ้ากู้สถานการณ์ไม่ได้ไม่จมเพราะไฟก็จมเพราะน้ำไม่จมเพราะไฟกับน้ำก็ตกหน้าผาเรือแตกวินาศเป็นชิ้นๆออกหน้าไหนก็ตายหมู่ยกลำเรือลำนี้บรรทุกคนมาเต็มลำล้วนแล้วแต่เก่งๆฉลาดทั้งนั้นพวกเขาไม่ชอบกัปตันเรือลำนี้เลยทั้งพฤติกรรมท่าทีสีหน้าคำพูดคำจาพวกเขาไม่พอใจสิ่งที่กัปตันและเจ้าหน้าที่กำลังทำทุกอย่างเพื่อกู้สถานการณ์ก่อนเรือจะอับปางคนกลุ่มหนึ่งตะโกนด่าว่าเรือลำนี้มันเฮงซวยอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เรือหรอกกัปตันมากกว่าที่เฮงซวยอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าก็เฮงซวยทั้งคู่นั่นแหละแล้วทั้งหมดก็วิจารณ์กันอย่างเมามันด่าทออย่างโกรธแค้นเหยียดหยามบ้างหัวเราะส่อเสียดอย่างสะใจกัปตันบอกว่าให้ใส่ชูชีพมีคนตะโกนบอกทุกคนว่าอย่าไปใส่ชูชีพของเรือลำนี้มันห่วยสู้ชูชีพของเรือลำอื่นไม่ได้ได้ข่าวว่ามีชูชีพของเรือลำอื่นที่ดีกว่านี้อยากได้ชูชีพแบบอื่นทำไมไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วคนฉลาดทั้งหลายก็พร้อมใจการตะโกนด่า กัปตันว่าเพราะความห่วยของเองนั่นแหละที่ทำให้เรือรั่วและไฟไหม้อย่างนี้ถ้าคนอื่นเป็นกัปตันคงดีกว่ากัปตันขอร้องว่าห่วยหรือไม่ค่อยมาคิดบัญชีกันวันหลังตอนนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันวิทย์น้ำช่วยกันดับไฟก่อนคนฉลาดและคนเก่งทั้งหลายบอกว่าด้วยหลักการประชาธิปไตยขอให้เปลี่ยนกัปตันไม่งั้นต้องให้กูไปนั่งเรือลำอื่นบางคนเริ่มตะโกนว่าเอากูไปนั่งเรือลำอื่นเดี๋ยวนี้เรือกำลังแล่นไปใกล้หน้าผาน้ำกำลังทะลักเข้าเรือไฟกำลังลามขึ้นมาทีละชั้นคนบนเรือกำลังด่าทอกันอย่างเมามันถึงความห่วยของเรือของกัปตันของชูชีพและพูดถึงทุกสิ่งที่ดีกว่าของเรือลำอื่นและกัปตันคนอื่นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพวกเขาอยากย้ายไปนั่งเรือลำอื่นผมฟังเรื่องนี้เห็นภาพเลยนะใช่แล้วมันมีเหรอ นี่มันจะตกหน้าผาอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมการด่านไม่ช่วยอะไรได้มีว่าต้องคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังคิดถึงคลิปอันนึงเลยที่คนนั่งรถเมล์ช่วยกันดันใช่ช่วยกันดันใช่ไหม
ไปคิดแต่ให้เทวดาช่วยดันไปมีความหวังลมๆแรงๆแล้วก็พอมันไหลลงไปก็ด่าทอกันในรถแทนที่คิดว่าจะลงจากรถแล้วก็มาช่วยเข็นรถให้ปลอดภัยท่านประสิทธิ์มองไงตรงนี้ว่าในยุคนี้ที่ทุกฝ่ายเนี่ยที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยก็จะเอาคนวิจารณ์มันเยอะอยู่แล้วนะคนช่วยลงมือทำเนี่ยมันมีน้อยคือพูดแช่งมีเยอะแต่พูดช่วยมีน้อยสุดท้ายก็จะตายไปด้วยกันยกลำเนี่ยนะคะก็ว่าไปเรื่อยๆอ่ะจนเขาเรียกว่าที่เขามีว่าคนที่เสียชีวิตใช่ไหมหนึ่งคนเนี่ยมีคนด่าเป็นล้านใช่ไหมแต่ว่าเวลาเนี่ยที่คนหายป่วยเนี่ยนี่เมื่อกี้ก็ว่าหายป่วยเป็นพันเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ไหมหรือบางคนหรือหายป่วยเป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาบอกว่ากลับบ้านได้วันนี้ก็860คนวันนี้ก็992คนวันนี้ก็พันกว่าคนบางวันก็2,000กว่าคนค่ะก็เลยแซวๆว่าจะชมกันบ้างก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจเหมือนแบบว่าทำดีถ้าตายนะคะแต่พอพลาดครั้งเดียวนี่โอ้โหโดนกระหน่ำเลยนะคะประมาณนั้นเลยค่ะก็เรามีภาพการ์ตูนนะคะที่น่าจะเปรียบเทียบเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องที่คุณเช็คสุทธิพงศ์ได้โพสต์ไว้ค่ะการ์ตูนค่ะช่องแรกนะเขาบอกว่าตอนไม่มีวัคซีนค่ะก็มีคนพูดว่าทำไมไม่ได้ฉีดวัคซีนสักทีพอช่องที่สองบอกพอวัคซีนมาแล้วก็คนก็บอกว่าอ้าวทำไมมีแค่เจ้าเดียวล่ะพอมีวัคซีนให้เลือกโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้พอให้ฉีดฟรีก็วิ่งหนีบอกไม่เอากลัวตายไม่กล้าฉีดพอวัคซีนมาจากต่างประเทศค่ะก็ชื่นชมบอกโอ้โหดีอยากบินไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศจังเลยพอเอกชนรับวัคซีนมาฉีดก็บอกว่ารัฐห่วยทำไมไม่ฉีดให้ฟรีนี่แหละค่ะทำยังไงก็ไม่ถูกใจทำยังไงก็ถูกด่าคนเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมพูดก็ขัดแย้งกันเองพูดจริงมองไงตรงนี้มันมีนิทานคนช่างตีนะตีได้ทุกเรื่องตีได้ทุกเรื่องคือทำชั่วก็เขาก็ว่าเขาก็ด่าอยู่แล้วอยู่เฉยเขาก็ด่าทำดีเขาก็ด่าก็ทำดีเถอะนะเพราะว่าองค์พระปฏิมายังลากินใช่ไหมคนที่เขาจะติจะว่าเนี่ยมันไม่หมดโลกหรอกพระเจ้าท่านก็บอกว่าไม่มีใครไม่ถูกนินทาในโลกมันก็มีแต่ว่าถ้าเราทำดีเนี่ยคนที่เขาชื่นชมก็จะมีมากกว่าอันนี้ข้อสำคัญความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละที่มีความจริงใจต่อประชาชนค่ะเดี๋ยวเรามาพักชมนะคะข่าวพระราชสำนักค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็ยังได้รับพระเมตตานะคะจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คอยปกปักนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์โควิด-19ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล Portable X-ray Digital FDR Nano พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานให้แก่โรงพยาบาลสนามจำนวน3แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลPortable X-ray Digital FDR Nano พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานให้แก่โรงพยาบาลสนามจำนวน19แห่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้นลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในวันนี้ได้มีพิธีมอบเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล Portable X-ray Digital FDR Nano พร้อมระบบ AI ให้แก่โรงพยาบาลสนามจำนวน3แห่งคือโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์และโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น2อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์ระบบ Digital Portable X-ray Digital FDR Nano เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ AI เทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์สามารถส่งข้อมูลการวินิจฉัยของผู้ป่วยไปยังแพลตฟอร์มต่างๆมาช่วยแพทย์ทำการวิเคราะห์ประเมินคัดกรองผู้ป่วยเพื่อต้องการตรวจหาร่องรอยของโรคด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ AI เทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์
ซึ่งเครื่องจะทำการตรวจจับแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติด้วยจุดดีเทคชั่นแสดงผลผ่านหน้าจอทันทีแพทย์สามารถมองเห็นภาพเอ็กซเรย์ของปอดของผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์หาร่องรอยโรคหรือความผิดปกติของโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจซึ่งถือว่าช่วยแบ่งเบาการทำงานและลดความเสี่ยงของแพทย์ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลงจะนำเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานนี้ไปใช้และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายและนำออกมาใช้งานในภาคสนามเมื่อมีภารกิจใหม่ต่อไปส่วนที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมชุดประมวลผลภาพเอ็กซเรย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน1เครื่องเสื้อกาวกันน้ำจำนวน 1,500 ชิ้นชุดป้องกันการติดเชื้อแบบคลุมทุกส่วนจำนวน500ชิ้นและเสื้อกาวกันน้ำแบบสามารถใช้ซ้ำได้จำนวน 1,500 ชิ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและทุกพื้นที่ของประเทศและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่พร้อมจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 สาธารณรัฐอินเดียวันนี้ที่อาคารโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเชิญเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทานไปมอบแก่นางสุจิตราทุไรเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่สาธารณรัฐอินเดียซึ่งกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียเป็นการเร่งด่วนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดียจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤตจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์รัฐบาลจึงเร่งจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะเดียวกันหลายประเทศได้ส่งความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันชาตรมงคล4พฤษภาคม2564ขอเสนอสารคดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมราชองค์การในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาประชาราษฎร์ตลอดไปซึ่งพระราชทานแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยตั้งมั่นที่จะทรงงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ในประสบกนิกรของพระองค์คราใดที่ทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงถือเอาเป็นพระราชภาระสำคัญเร่งด่วนในการขจัดให้ทุกข์ร้อนเหล่านั้นได้บรรเทาเบาบางลงดังปรากฏชัดในยามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เวชภัณฑ์การสร้างห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานและรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยสำหรับออกให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่ทุกชุมชนอย่างทั่วถึง
พระเมตตานี้แผ่ไปยังประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าแม้ผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยทุกคนล้วนเป็นประชาชนของพระองค์เมื่อทุกคนได้รับการดูแลและมองเห็นคุณค่าในตนเองย่อมเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมทรงริเริ่มโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มต้นจากเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยจิตสาธารณะไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในทุกภาคของประเทศให้สมบูรณ์โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการบริหารน้ำของประเทศส่งผลให้โครงการต่างๆมีความคืบหน้าบางโครงการแล้วเสร็จทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับประโยชน์ทั้งในด้านแหล่งน้ำเพื่อทำเกษตรในฤดูแล้งการทำประมงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อยอดโครงการพระราชดำริทรงรับไว้เป็นโครงการในพระราชดำริและพระราชทานความช่วยเหลือโครงการที่ราษฎรฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือหลายโครงการด้วยทรงตั้งมั่นยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดตามพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชองการของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน223ถุงไปมอบให้แก่ในอำเภอต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยโดยจะเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไปณหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจการได้รับถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับอิทธิพลจากอากาศแปรปรวนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอต่างๆตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน8อำเภอ27ตำบล69หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน223ครัวเรือนประกอบด้วยอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอด่านช้างอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีอำเภอหนองยาไซอำเภออู่ทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอสามชุกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและสั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิองค์กรและจิตอาสาพระราชทานระดมเข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปด้วยแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์จำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ณห้องประชุมแสงจันทร์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์จำนวน330เครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งเครื่องออกซิเจนส่วนหนึ่งที่พระราชทานในครั้งนี้บริษัทเอกชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 067-300487-3 โทรศัพท์หมายเลข 02-447-8585-8 หรือ 064-239-1868 และ 064-112-9674 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่ LINE ID @chaipath19 หรืออีเมล giftdonate@gmail.com หรือทางไปรษณีย์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา2012ซอยอรุณอมรินทร์36ถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประกอบอาหารส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากน้ำพระทัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีให้กับประสบนิกรชาวไทยในการมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานำมาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่แน่วแน่ในปี2564สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีผ่านการร่วมสมทบทุนจากบุคลากรภายในสถาบันสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระราชูปถัมภ์และผู้สมทบทุนภายนอกทั้งในนามบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานจัดทำอาหารกล่องสำหรับมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประกอบด้วยบุคลากรและสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระราชูปถัมภ์นำอาหารกล่องและน้ำดื่มมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกลางจำนวน300กล่องและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน200กล่องเมนูข้าวมันไก่ทอดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นศูนย์กลางในการทำจิตอาสาซึ่งในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมาพบกับวิปัสสนาข่าวกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านความคิดเห็นค่ะจากท่านผู้ชมผู้ฟังที่ส่งข้อความมาร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางรายการวิปัสสนาข่าวค่ะมาดูทางช่องทาง Facebook กันก่อนนะคะทาง Facebook ค่ะตอนนี้เราถ่ายทอดสดกันอยู่ที่บุญนิยมทีวีค่ะมีคุณเกษมสันทองแฟนตัวยงค่ะบอกว่านมัสการท่านสมณะท่านศิขมาด้วยความเคารพเจริญธรรมญาติธรรมครับค่ะคุณแทนทิพย์ค่ะบอกว่าสาธุค่ะคุณอารีอภิรักษากรแฟนตัวยงเช่นเดียวกันกราบนมัสการค่ะสาธุค่ะแล้วก็พี่หยกเนื้อไฟฟันค่ะกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมน้องยิ่งจ้ารับชมอยู่ห้องข้างๆภาพและเสียงชัดเจนดีค่ะ แล้วก็พี่หยกยังบอกอีกนะคะว่าฉากอลังการงานสร้างมากค่ะทีมงานดีสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณชนมณีนะคะบอกว่ากราบนมัสการท่านบินบนท่านโพธิสิทธิ์เจริญธรรมน้องยิ่งและพี่น้องทุกท่านค่ะฉากหลังเห็นแล้วสดชื่นสวยงามมากค่ะสาธุค่ะแล้วก็คุณสติพลค่ะบอกว่าของฝากเช้านี้ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวกับความเกิดต่างหากที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวพอเมื่อเกิดแล้วต้องแก่และเจ็บแล้วตายอีกเจริญธรรมค่ะเกิดชั่วน่ากลัวที่สุด
แล้วก็คุณเสียงพรจากพ่อคุณกัญจนากัญจนาแฟนตัวยงทั้งคู่นะคะก็ส่งข้อความบอกว่ากราบนมัสการค่ะเช่นเดียวกับคุณวันนี้ค่ะก็บอกว่ากราบสาธุค่ะคุณสุรพลคุณตุ้มพรทิพย์ค่ะบอกว่ากราบนมัสการค่ะภาพสะดุดเป็นช่วงสั้นๆเสียงชัดเจนดีค่ะดีได้รายงานมาให้รับรู้กันค่ะส่วนคุณเพ็ญจันทร์ภูมิเทศค่ะก็ส่งสูตรการทำน้ำกระสายยายามระโหยกายมานะคะในข้อความค่ะก็บอกว่าส่วนประกอบมีทั้งผลมะตูมแห้งขิงรากบัวเกสรบัวหลวงค่ะแล้วก็วิธีทำน้ำทั้งหมดลงต้มในน้ำมะพร้าวแทรกน้ำตาลกรวดวิธีใช้ให้จิบบ่อยๆเหมือนจิบน้ำชาเพิ่มแรงหายอ่อนเพลียน้ำกระสายยายามระอาใจค่ะค่ะนี่สดชื่นขึ้นใช่ค่ะก็สมุนไพรไทยนั่นแหละใช่ไหมใช่แล้วก็ทางองค์การแพทย์ของไทยก็ยังยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรแล้วก็กระชายเนี่ยสามารถฆ่าโควิด-19ได้ค่ะแล้วก็คุณเอื้อยนะคะก็บอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะค่ะจังหวัดไหนคุณพลเช่นเดียวกันบอกสัญญาณขาดหายครับเดี๋ยวต้องให้ทางฝ่ายเทคนิคช่วยดูเรื่องของสัญญาณนะคะคุณเกษมสันทองค่ะบอกว่าท่านสมณะพูดได้สั้นกระชับดีมากครับโอ้ท่านสาธุมาดูทางด้านของ YouTube คุณนิยมทีวีที่ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้กันบ้างนะคะคุณวิธิดาพรอาสาสร้อยค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณบุญเย็นเจนวิรวัฒน์ขอกราบสมณะสิขมาศครับเจริญธรรมพิธีกรและชาวโศกทุกท่านครับภาพเสียงชัดเจนดีบ้านโป่งราชบุรีครับคุณพึ่งบุญเผ่าวณิชฉากสวยเป็นธรรมชาติดีค่ะกราบนมัสการค่ะค่ะแล้วก็คุณคิดชนกอนุชากราบนมัสการค่ะรับชมอยู่ที่หาดใหญ่ภาพเสียงชัดเจนดีค่ะรายการนี้มีประโยชน์มากๆค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นนะคะที่ได้ส่งมาให้กับพวกเราแล้วรวมทั้งการแจ้งผลการรับชมค่ะเพื่อที่ทางฝ่ายเทคนิคจะได้ปรับปรุงคุณภาพในการออกอากาศต่อไปค่ะค่ะมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกันบ้างค่ะอย่างช่วงแรกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเปรียบเหมือนเรือที่อาจจะกำลังรั่วแล้วก็มีไฟไหม้เนื่องจากวิกฤตของโควิด-19 ค่ะจากคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเอาแต่ด่าทอนะคะกับตันเรือว่าไม่ดีหรือว่าเรือลำนี้ไม่ดีเนี่ยแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ออกมาช่วยเหลือรวมทั้งสถาบันก็ออกมาช่วยเหลือใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็ยังช่วยประเทศอินเดียอีกนะมอบเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็เครื่องบรรจุออกซิเจนก็ยังไม่เห็นยังไงกษัตริย์ของประเทศต่างๆหรือผู้นำบางประเทศหลายประเทศนะที่จะมาช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินของส่วนรวมมากกว่าแต่ว่าจะคัดกระเป๋าส่วนตัวนี่ยากอันนี้ก็เป็นสมบัติของสถาบันก็มาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะทุกวันเลยทุกวันนี้ทั้งถุงยางชีพทั้งแจกอาหารและยังเครื่องมือการแพทย์อะไรต่างๆนี่ที่จะช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของท่านเนี่ยให้รอดพ้นจากภัยโควิด-19ทีนี้ท่านเหมือนจอมทัพใช่ไหมใช่ค่ะว่าเป็นตัวอย่างให้กับทหารนะที่ผู้ใต้ข้าบัญชาเห็นว่าทางทหารก็ให้การช่วยเหลืออยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะก็ทางด้านของทหารนะคะก็มีการจัดทำโครงการค่ะเรียกว่าทบเดลิเวอรี่ค่ะหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนถึงบ้าน1กล่องต่อ1ครอบครัวลดภาระเสริมการป้องกันตัวเองค่ะโดยทางด้านของกองทัพบกมีนโยบายให้หน่วยทหารรณรงค์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตัวเองพร้อมนำเจลแอลกอฮอล์พระราชทานและหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะในวันที่4พฤษภาคมค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังพลจิตอาสาจากกองทัพภาคที่1ได้ออกประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 1,500 กล่องให้กับประชาชนใน4พื้นที่ค่ะแล้วก็ชุมชนประชาร่วมใจ2เขตจตุจักรนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรมชุมชนเขตพระนครและกองทัพบกรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดราชนัดดาราชวรวิหาร
พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 1,000 กล่องให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบกองบัญชาการกองทัพบกด้วยค่ะโดยการมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในช่วงนี้นะคะก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่หากมีสิ่งใดจะช่วยเหลือดูแลประชาชนได้กองทัพบกก็จะดำเนินการโดยทันทีค่ะก็ตามนโยบายนำทรัพยากรและศักยภาพของกองทัพบกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปได้อย่างเรียบร้อยและก็ปลอดภัยนะคะกับโครงการ Delivery Mask นั่นเองค่ะผ่านทางด้านของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ค่ะก็ช่วยเหลือชาวจังหวัดกระบี่นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยเข้าดำเนินการเร่งประกอบเตียงสนาม SCGP ให้ทันหลังจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดกระบี่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นในแต่ละวันโดยมีการจัดชุดสาธิตตัวอย่างและวิธีการประกอบเตียงที่ถูกต้องให้กำลังพลได้ดูเป็นแนวทางเพื่อสามารถประกอบเตียงได้ถูกต้องและมีความแข็งแรงคงทนรวมถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามค่ะเช่นเดียวกันกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะคะก็ได้จัดกิจกรรมค่ะเรียกว่าพราน35 Delivery แบ่งปันช่วยเหลือกันแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันค่ะโดยเขามีการจัดรถจักรยานยนต์หรือเรียกว่ารถพุ่มพวงค่ะที่บรรจุไปด้วยพืชผักสวนครัวแจกจ่ายแบ่งปันผลผลิตในแปลงเกษตรที่เก็บผลผลิตจากโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาหมู่2ตำบลแม่2อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการและประชาชนทั่วไปรวมจำนวน20ครัวเรือนค่ะเช่นเดียวกันกับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13ค่ะก็จัดรถปันสุขค่ะซึ่งเป็นลักษณะของรถพุ่มพวงเช่นเดียวกันแต่รอบนี้เป็นรถกระบะนะคะออกแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยแล้วก็หน้ากากอนามัยให้กับกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาหรือว่าชุมชนรามสูนร13,001ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดพร้อมทั้งการรณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะท่านผบ.ทบ.ค่ะท่านสั่งเปิด3วัดของทบ.ชาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือว่าการขนส่งเคลื่อนย้ายศพแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกท่านเห็นถึงข้อจำกัดและความไม่สะดวกในการจัดการพิธีศพของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19รวมถึงการเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปยังวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาท่านได้สั่งการให้กรมสวัสดิการทหารบกซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบศาสนสถานของกองทัพบกและหน่วยงานทหารทั่วประเทศค่ะรวมทั้งสาปนสถานของกองทัพบกในพื้นที่กทมได้แก่วัดอาวุธขอให้ค่ะวัดอาวุธวิกษิตารามเขตบางพลัดวัดโสมนัสวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเขตบางเขนได้ให้ความอนุเคราะห์และช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาการเผาศพให้กับศพของผู้ติดเชื้อโควิดที่ครอบครัวหรือญาติมีความเดือดร้อนและขอรับการสนับสนุนค่ะโดยการเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปยังศาสนสถานของกองทัพบกนะคะจะดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบกกองทัพภาคที่1โดยขั้นตอนทั้งหมดเป็นการชาปนกิจแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระของครอบครัวผู้ติดเชื้อและเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ค่ะทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เดือดร้อนหรือประสบปัญหาในการจัดการศพผู้ติดเชื้อหรือการขนส่งเคลื่อนย้ายศพนะคะท่านสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านศูนย์ประสานงานต้านโควิด-19 ทบ.ที่หมายเลขโทรศัพท์022705685-9 022705685-9ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะนี่ท่านประเสริฐฟังแล้วเป็นไงโอ้มีแต่ข่าวที่ดีๆนะที่ออกไปช
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะแล้วก็ยามนี้ก็เป็นความจำเป็นนะนะแม้แต่แมสก์แม้แต่อาหารใช่ไหมเป็นสิ่งจำเป็นใช่แม้แต่ตอนนั้นมีข่าวว่าเวลาคนเสียชีวิตเพราะว่าติดโควิดก็ยังไม่มีที่ไหนกล้ารับนะแต่เดี๋ยวนี้นี่ก็เข้าใจกันมากขึ้นนะช่วยกันนะก็เรียกว่าถือว่าประเทศไทยนี่ก็มีพื้นฐานจิตใจที่ดีจิตใจที่มีธรรมะฟังแล้วก็ดูแล้วก็สมกับเป็นทหารของพระราชาแล้วก็ทหารพระราชาก็คือทหารของประชาชนนั่นเองตอนนี้ก็ทหารก็ออกมารบเหมือนกันออกมารบปกป้องประชาชนศัตรูก็คือโควิด19ตรงจุดเนี้ยก็ต้องเติมเสบียงให้ประชาชนมีกำลังในการต่อสู้กับโรคร้ายใช่ไหมแล้วก็ใส่แมสเนี่ยอาวุธสำคัญเลยนะที่จะปกป้องให้ตัวเองปลอดภัยจากโรคร้ายได้ก็น่าเป็นสิ่งที่น่าโมทนานะเดี๋ยวนี้ทหารก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องออกจับอาวุธไปรบข้างนอกแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่คือทหารแบบนิวนอร์มอลช่วงนี้ก็จะเห็นทหารนะคะออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลากหลายพื้นที่ค่ะเป็นทหาร delivery นะคะจะส่งพืชผักสวนครัวด้วยค่ะให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนในช่วงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายบริษัททั้งภาคเอกชนด้วยนะคะที่ได้ออกมาช่วยเหลือกันค่ะเรียกว่าช่วยกันวิทย์น้ำออกจากเรือลำนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้รอดพ้นวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันนะคะทางด้านของบริษัทบุญรอดค่ะนายจุตินันท์พิรมภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดนะคะได้กล่าวว่าบริษัทพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนการทำงานของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งในการสนับสนุนด้านของคลังอาหารอาทิเช่นน้ำดื่มอาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในกรณีเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดได้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอดด้วยความห่วงใยอาทิเช่นการมอบเงินสนับสนุนด้านการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลัก26แห่ง50ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกทั้งสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามตลอดจนกระจายความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผ่านโครงการสิงอาสาทั่วประเทศค่ะเช่นโครงการสิงอาสาจ้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นและโครงการสิงอาสาสร้างงานสร้างอาชีพเปิดอบรม3กลุ่มทักษะได้แก่กลุ่มทักษะวิชาชีพด้านอาหารต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกลุ่มทักษะวิชาชีพด้านงานช่างและกลุ่มทักษะทางด้านวิสาหกิจชุมชนรวมเป็นมูลค่ากว่า200ล้านบาทซึ่งยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะทางด้านของนายโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานกรรมการบริษัทสมิธฟุตแวร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้ายี่ห้อ Aerosoft พอด้วยบุตรชายนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐค่ะแล้วก็คณะได้ร่วมการบริจาคเงิน100ล้านบาทพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตาหรือว่า Face Shield 3,000 ชิ้นเครื่องช่วยหายใจไฮโฟจำนวน10ชิ้นให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการรักษาค่ะโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กล่าวขอบคุณที่ได้ร่วมบริจาคเงินทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทางโรงพยาบาลนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะขณะเดียวกันก็ต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนมีวินัยในการป้องกันตัวเองด้วยค่ะค่ะก็เป็นทั้งบริษัทเอกชนแล้วก็คณะบุคคลที่ออกมาช่วยเหลือกันในยามนี้ค่ะก็นึกถึงบริษัทบุญรอดเนี่ยอันนี้น่าจะบุญรอดมากกว่าขายพวกแอลกอฮอล์นะค่ะอันนั้นบุญไม่รอดนะขายแอลกอฮอล์บุญไม่รอดค่ะขายน้ำเปล่า
รือว่าให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ได้ไปเพิ่มทุกข์เพิ่มความลำบากให้กับประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะส่วนอีกคนหนึ่งก็คุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็แปลว่าคนนามสกุลเดียวกันก็หมายความว่าจะมีวิธีคิดจะเหมือนกันนะแม้คนในครอบครัวเดียวกันก็มีความคิดที่เห็นที่แตกต่างกันได้ประมาณนั้นแหละนะก็มีจิตใจที่เป็นทานบารมีนะช่วยเหลือส่วนท่านผู้ว่าก็น่าประทับใจนะเปิดชวนผู้ว่าให้เป็นที่พักกับพี่น้องที่ลำบากเพราะว่าพี่น้องก็เหมือนญาติของผู้ว่าก็คือพ่อเมืองนั่นเองใช่ค่ะเพราะบางส่วนเนี่ยเขารักษาโควิด19หายแล้วแต่ว่าทางบ้านเนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจที่จะให้กลับไปอยู่ที่บ้านนะคะท่านผู้ว่าก็เลยเปิดชวนให้มาพักได้เลยค่ะท่านก็จัดเตรียมห้องพักเตียงของใช้ส่วนตัวให้ค่ะเรียกว่าเป็นแบบอย่างของผู้นำชาวบ้านก็เหมือนลูกเหมือนหลานก็พูดไปแล้วใช่ไหมหรือมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมท่านประสิทธิ์มองไงตรงนี้มองว่าพวกที่ทำงานในยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละในการที่พยายามมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยช่วยเหลือแก้กูลกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะก็คือคนในวงการอื่นก็มีเหมือนกันนะในการช่วยเหลือคนใช่ค่ะเช่นเดียวกันกับโครงการคนในวงการบันเทิงนะคะก็เดินหน้าปันน้ำใจค่ะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์นะคะอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากโควิด19ระลอก3ระบาดหนักในเมืองไทยค่ะค่ะมาดูที่คนแรกเลยค่ะคุณฮิวโก้จุลจักรและคุณฮาน่าทัศนาวลัยค่ะเขาก็ได้ร่วมบริจาคเงิน1 ล้านบาทซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลค่ะค่ะคนที่สองพี่ก้องนูโวค่ะเรียกว่าออกมาทำความดีด้วยการนำข้าวสารถุงละ5 กิโลอาหารแห้งมาใส่ในตู้ปันสุขค่ะชื่อตู้ว่าสนิทปันสุขเพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้นำไปรับประทานกันเห็นแล้วปลื้มมากที่เห็นเหล่าดาราศิลปินที่มีน้ำใจออกมาทำกันแบบนี้นะคะคนที่สามคุณเคนภูมิพงพานุภาคค่ะที่ตอนนี้หันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับต้นไม้นะคะและล่าสุดค่ะก็ได้จัดโปรเจกต์เพื่อการกุศลที่ชื่อว่า We Plant Life ที่ตอนนี้มีทั้งหมดแล้ว3 EP ค่ะเป็นการไลฟ์ขายต้นไม้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสะสมต้นไม้โดยรายได้ทั้งหมดจากการขายจะนำไปบริจาคช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดีค่ะซึ่งล่าสุดก็บริจาคไปแล้ว1 ล้านบาทนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงค่ะที่มาออกมาหยิบยื่นน้ำใจช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอก็คือครอบครัวศิลาชัยค่ะของนักแสดงอารมณ์ดีเปิ้ลนาคอนและภรรยาสาวจูนกสมาที่ล่าสุดออกมาทำข้าวกล่องและแจกถุงยังชีพให้กับชุมชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ทำธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ได้รับผลกระทบหนักไม่ต่างกันแต่ก็ยังออกมาช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมาต่อที่นางเอกสุดฮอตค่ะที่ทั้งสวยและจิตใจดีไม่นิ่งดูดายกับสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ก็คือซุปตาสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันล่าสุดนะคะได้บริจาคเงิน2 ล้านบาทช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ค่ะต่อด้วยคุณป๊อปพัศรกรหรือว่าป๊อปไมซ์เซตและมากี้ราศีจิราธิวัฒน์และครอบครัวค่ะได้ออกมามอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์มูลค่า1 ล้านบาทเพื่อใช้ในการรักษาสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะของโควิด-19 สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะถามมาต่อด้วยวันคล้ายวันเกิดนะคะของพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ค่ะลูกชายของแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ที่ปีนี้มีอายุครบ25 ปีค่ะเขาจึงขอส่งต่อเรื่องราวดีๆในวันเกิดนี้ด้วยการบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเพื่อสู้วิกฤตโควิดได้แก่มูลนิธิรามาธิบดีจำนวน1,500,000 บาทค่ะและสถาบันบำราศนราดูรจำนวน500,000 บาทรวมเป็นเงินจำนวน2 ล้านบาทค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่คุณแม่คนสวยอย่างนางเอกซุปตาสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ขอร่วมทำดีด้วยการบริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจเครื่องละ 200,000 บาทเป็นจำนวน10 เครื่องรวมมูลค่ากว่า2 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เป็นเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงนะคะที่ออกมาทำความดีค่ะอันนี้ก็คือว่าหล่อจริงงามจริงสวยจริงคือการเป็นผู้ให้นั่นเองนะ
ันตะสินมองไงกาลานี้เป็นกาลาที่สมควรสร้างทานบารมีไงเรียกว่าถือว่าเป็นโอกาสนะทำได้ถูกกาละโอกาสนั้นความงดงามที่แท้จริงก็คืออยู่ที่จิตวิญญาณจิตใจของการเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้นั่นเองก็ขออนุโมทนากับท่านดาราทั้งหลายด้วยก็จะเป็นตัวอย่างกับวัยรุ่นหรือคนอื่นอีกนะที่จะได้ต่อเนื่องกันไปถ้าในประเทศไทยมีแต่ผู้ให้นะประเทศไทยก็จะเป็นโอ้โหมีจะเจริญอย่างมากเลยทุกวันนี้ปัญหาคือมันมีแต่จะเอาให้ได้ดังใจมันก็เลยขัดแย้งกันมากแต่ถ้าทุกคนเริ่มรู้จักการให้การเสียสละแบ่งปันอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆก็เริ่มดีขึ้นโดยทันทีเริ่มต้นได้เลยที่เราได้ทำไปค่ะก็นอกจากทางด้านของคนในวงการบันเทิงที่เป็นไอดอลของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะทางด้านของร้านค้าร้านอาหารหรือแม้กระทั่งบุคคลคนเดียวเนี่ยค่ะก็สามารถช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นร้านแป้งดำกาแฟสดแล้วก็ไอศกรีมฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ค่ะเขาออกมาให้กำลังใจและช่วยเสริมกำลังให้หมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการให้ดื่มฟรีทานฟรีค่ะเพียงแค่สแกะแสดงบัตรนะคะว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยเขาบอกว่าให้คุณหมอคุณพยาบาลมาดื่มมาทานให้หายเหนื่อยกันนะคะค่ะต่อที่ของคุณลุงเดชค่ะชื่อคุณลุงเดชธนูเบญจรูนค่ะเป็นอดีตพ่อค้าขายข้าวที่ผันตัวมาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะเป็นผู้ชายที่มีหัวใจแห่งการแบ่งปันใครได้ดั่งรถของเขาก็จะพบเจอแต่ความสุขค่ะเพราะว่าภายในรถของคุณลุงค่ะจะบริการอาหารและก็เครื่องดื่มฟรีระหว่างโดยสารโดยพระภิกษุสามเณรแม่ชีผู้ป่วยผู้สูงอายุคนพิการเขาให้โดยสารฟรีนะคะไม่คิดสตางค์ค่ะลุงเดชยกระดับแท็กซี่ของเขาโดยจัดเตรียม5สอไว้ในรถก็คือ1สะดวก2สะอาด3สบาย4ใส่ใจและก็5ซื่อสัตย์ค่ะคุณลุงบอกว่ามันไม่มีกำไรและมันไม่มีการขาดทุนเพราะว่ามีแต่ความสุขอยากบริการผู้โดยสารให้ได้ 100% ค่ะโหแท็กซี่แบบนี้เห็นที่ไหนอยากจะเรียกขึ้นเลยนะคะค่ะงานต่อกันที่บ้านโคกเจริญตำบลห้วยขวางนะคะโดยมีผู้ใหญ่บ้านค่ะชื่อว่าผู้ใหญ่โก้นะคะค่ะผู้ใหญ่โก้นะคะบอกว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักค่ะพวกผมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะฝ่าฟันไปด้วยกันขอให้ชาวตำบลห้วยขวางจงเชื่อมั่นตอนสุขเราสุขด้วยกันตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนนะคะก็จะไม่นิ่งดูดายค่ะโดยผู้ใหญ่ก็ได้ทำอาหารนี่แหละค่ะเข้ากล่องไปแจกจ่ายนะคะหรือว่าไปแขวนไว้ให้กับชาวบ้านค่ะที่อยู่ในความดูแลของตัวเองนะคะเพื่อที่จะบอกว่ากักตัวอยู่บ้านนะครับอยู่เมื่อไหร่ก็โทรมาค่ะให้เบอร์โทรไว้เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ ชาวบ้านอย่างแท้จริงค่ะเราก็มีผู้ใหญ่โก้เหมือนกันนะอาโก้ใจจริงก็ช่วยเหลือช่วยเอาปลาไปปล่อยใช่ไหมมีน้ำใจดูแลเด็กดูแลคนชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังมีคุณโก้ภูวนัยนะใช่ไหมอยู่ด้านนอกก็คอยช่วยเหลือคนคราวที่แล้วก็เป็นตัวแทนชาวบอนภูผาฟ้าน้ำร่วมงานศพแม่โยมแม่นันทานะใช่ไหมอันนี้จะเห็นได้ท่านประสิทธิ์มังฟังข่าวมาถึงนี้เป็นโอ้มันจะมีแต่ข่าวที่เรียกว่าถ้าคนมีน้ำใจมีการสร้างทานบารมีอย่างนี้เยอะๆนะประเทศไทยเนี่ยก็จะไปได้ได้ดีมันก็จะเป็นตัวอย่างของโลกอ่ะใช่ไหมใครที่จะช่วยพอทำอะไรได้เราก็ช่วยกันที่ใช่ใช่ที่นั่นแม้แต่อาตมาเองใช่ยังประทับใจสมเด็จพระสังฆราชเลยนะที่สั่งให้ทุกวัดเนี่ยเปิดที่มีกำลังก็เปิดช่วยคนได้นะโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะนี่แต่ร้านค้าที่เขามีผลกระทบเนี่ยแต่เขาพอมีกำลังจะช่วยได้ใช่ไหมเขาก็ยังช่วยไม่ใช่ว่าพอเราไม่ได้รายได้เหมือนเดิมแล้วเราก็ไม่คิดช่วยอะไรรอรวยก่อนแล้วค่อยช่วยค่ะอันนี้วิธีคิดนี้ต้องตกไปเลยคือเรามีอะไรพอช่วยได้ก็ช่วยเพราะว่าเหมือนเรือกำลังจะตกเหวอยู่แล้วอ่ะมันต้องช่วยกันดึงเรือแล้วแหละไม่ใช่มานั่งบน นั่งว่ามันต้องช่วยลงแรงลงมือแหละอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าลงแรงน้ำใจว่าบางคนมีกะละมังก็ช่วยกะละมังวิทย์บางคนมีขันก็ช่วยใช้ขันหรือบางคนไม่มีอะไรก็ใช้มือตัวเองเนี่ยค่ะช่วยวิทย์น้ำออกก็ได้ค่ะ
อันนี้มันเหมือนยุคพระศรีอานเหมือนเมืองในฝันเลยเนี่ยถ้ามีคนมีจิตใจน้ำใจงามเหล่านี้อย่างที่ยิ่งได้อ่านมาเรื่องราวต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะตอนนี้นะรู้สึกว่าเรามาอ่านเรื่องนี้มีมาทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์นี่ยังอ่านไม่หมดเลยนะเนี่ยใช่ถ้ารวบรวมนะคะโอ้โหเรามีเรื่องราวคนทำดีนี่เยอะมากๆเลยซึ่งเราก็จะนำเสนอต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่ดีๆค่ะก็เช่นเดียวกันกับมีคุณลุงขับแท็กซี่ท่านหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีทุนรอนหรืออะไรมากมายแต่เขาเนี่ยก็บำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือตามศักยภาพของเขาค่ะคุณลุงท่านนี้นะคะเรียกว่า เปิดเผยที่มาจากเฟซบุ๊กของคุณชัยวัฒน์เขมรังค่ะชื่อลุงเกษมสุขคุณลุงอยู่บ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะทำอาชีพขับรถแท็กซี่ซึ่งลุงเล่าว่าในภาวะการอย่างนี้เนี่ยได้รับผลกระทบกันไปทั่วทุกอาชีพสงสารก็แต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพราะว่าทำงานกันอย่างหนักไม่หยุดหย่อนส่วนลุงก็หาเช้ากินค่ำยังดีที่ลุงได้มาเข้าคิวรับส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะไม่ต้องวิ่งหาผู้โดยสารให้เปลืองแก๊สเปลืองน้ำมันลุงบอกว่าอันไหนที่ลุงอยากตอบแทนโรงพยาบาลได้ลุงก็จะช่วยทำโดยคุณลุงได้ช่วยกวาดใบไม้ค่ะที่ร่วงหล่นตามพื้นทางเดินระหว่างรอผู้โดยสารมาเรียกแท็กซี่ขึ้นรถค่ะคุณลุงก็เอาไม้กวาดมากวาดไปด้วยนะคะเรียกว่าทำประโยชน์ไปด้วยไม่ยอมให้เสียเวลาไปโดยเปล่าได้ค่ะก็น่าชื่นชมในหัวใจของการเสียสละของคุณลุงท่านนี้จริงๆค่ะคือไม่ปล่อยเวลาว่างให้เสียประโยชน์เนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ชีวิตเรามีคุณค่าตลอดเวลาแล้วพูดถึงนะก่อนที่จะจากโลกใบนี้ไป การได้กวาดทำความสะอาดแล้วเราก็จากโลกนี้ไปการที่เรานั่งเฉยๆแล้วก็ตายไปอย่างเงี้ย มันก็สู้การที่จะช่วยเหลือสังคมไม่ได้ยิ่งจิตใจเราสามารถสงบด้วยก็ยิ่งดีครับพี่นี่ประเสริฐมองไงว่าชีวิตของพวกเราจะเป็นประโยชน์ได้ก็คือต้องช่วยคนอื่นไงช่วยที่สิ่งที่จะช่วยได้นะถ้าช่วยอะไรไม่ได้เอาที่ไหนยังมีห้าสอก็ไปช่วยทำความสะอาดอันนี้ก็ดีพระพุทธเจ้าท่านก็อนุโมทนาใช่ไหมไม่มีไม้กวาดก็ไปเก็บขยะก็ได้รอบบริเวณใช่ไหมมีผลทางที่จะช่วยเหลือเพื่อฟ้าอยู่นะน้อยไม่มีอะไรเลยนะก็ดูหน้าตัวเองให้มีรอยยิ้มบ้างแล้วถ้าหน้าแจกรอยยิ้มเนี่ยมันไม่ต้องเสียเงินเสียซองอะไรนะแล้วเราก็จิตใจเราก็จะเบิกบานขึ้นด้วยดีกว่าจมดิ่งอยู่กับความกังวลทุกร้อนเรื่องต่างๆคิดแต่เรื่องจะเอาให้ได้ดั่งใจตัวเองอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นการแพร่ความเครียดให้กับสังคมค่ะเพราะอย่างสถานการณ์โควิด19นี้เนี่ยพวกหลายๆคนเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะว่ากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนจริงๆแค่การส่งต่อความรู้สึกดีๆแจกรอยยิ้มให้กันเนี่ยก็เป็นการให้กำลังใจที่จะต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้ค่ะอย่างน้อยเราก็คิดถึงแพทย์พยาบาลเนี่ยคือนี่เราดูแลแค่ตัวเองกับคนไข้ไงแต่แพทย์พยาบาลเนี่ยต้องดูแลอีกตั้งหลายๆคนแล้วก็ไม่ได้กินไม่ได้นอนเหมือนกับคนป่วยนะคนป่วยให้กินให้นอนอย่างเดียวพักอยู่แต่ว่าผู้เป็นแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยต้องออกคอยดูแลต้องใกล้ชิดคือต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนที่ติดเป็นโรคเนี่ยใช่ไหมโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคนที่เป็นโรคนี้เราไม่เปิดเผยเนี่ยโอ้โหมันมีผลเสียมากเลยต้องกักตัวทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะดังนั้นควรจะคิดว่าเอ๊ะเราอาจจะติดก็ได้นะจะได้ป้องกันกันไว้ก่อนค่ะค่ะเรามีคลิปปิดท้ายนะคะที่บอกว่าทำไมเนี่ยเราจะต้องมีเพื่อนหรือว่ามีทีมที่ทำงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะค่ะก็จะเป็นภาพการ์ตูนค่ะที่ จะเป็นคานนะคะ เดี๋ยวลองเปิดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะก็มากัน3คนทีนี้ถ้ามันเกิดช่องว่างนี้จะไปยังไงคนหนึ่งก็คือเดินลอยขาไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีเพื่อนที่คอยช่วยค้ำยันไว้แต่ถ้าเรามาคนเดียวนี่สิคะไม่รอดจะไปยังไงจะสามารถก้าวข้ามปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนี้ไปได้ยังไงนี่คือผลของขบวนการกลุ่มหรือว่าการทำงานเป็นทีมค่ะก็ทำให้ดูเหมือนผ่านไปได้อย่างง่ายดาย นะคะเรียกว่าทุกปัญหาทุกอุปสรรคเนี่ยถ้าเรามีขบวนการกลุ่มหรือมีมิตรดีสหายดีก็จะผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้อันนี้ก็เน้นเรื่องความสามัคคีกระบวนการกลุ่มไงบางคนอาจจะมองว่ามาคนเดียวแบกมา
ก็ได้นะจะข้ามช่องนั้นก็คือเอาไม้มาพาดวางพาดแต่ว่าแบกมาคนเดียวก็หนักนะแต่มันหนักไงแต่3คนเนี่ยมันเบากว่าเยอะเลยยังไงยังไงกระบวนการกลุ่มมันก็เบากว่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยค่ะก็ในช่วงท้ายของรายการนี้นะคะเราก็ยังมีความคิดเห็นนะคะจากท่านผู้ชมค่ะที่ติดตามรับชมวิปัสสนาข่าวที่ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ค่ะถามมาดูทางด้าน Facebook กันก่อนนะคะค่ะคุณอารีอภิรักษากรค่ะก็บอกว่าสัญญาณขาดหายๆค่ะแต่ว่าฟังใน YouTube ชัดเจนดีค่ะค่ะก็อาจจะเป็นที่ระบบของ Facebook นะคะยังไงก็จะให้ทางฝ่ายเทคนิคนะคะลองดูค่ะทางคุณสติพลบอกว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ในการเผาศพในวัดพระน่าจะสวดฟรีหรือว่าเผาฟรีหรือเผาเลยไม่ต้องสวดก็ได้ไม่น่าจะต้องให้เสียเงินนะครับอันนี้แล้วแต่เจ้าภาพแต่ถ้ามาที่วัดเรานี่ฟรีแล้วค่ะทหารเนี่ยทหารที่เมื่อกี้เราอ่านเนี่ยเขาจะเผาฟรีนะ3วัดเลยค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าขออนุโมทนากับดาราทุกๆคนที่เสียสละและมีน้ำใจครับคุณสุภารัตน์ค่ะบอกว่าสาธุอนุโมทนากับทุกท่านที่ทำความดีค่ะค่ะมาดูทางด้านของ YouTube คุณนิยมทีวีกันบ้างนะคะค่ะคุณคิดชนกนะคะบอกว่ากราบนมัสการค่ะรับชมอยู่ที่หาดใหญ่ภาพเสียงชัดเจนดีค่ะรายการนี้มีประโยชน์มากๆค่ะคุณแจนค่ะบอกว่าสาธุค่ะอากิ่งการชัยภักดีค่ะกราบนมัสการเจ้าฉากนี้มีชีวิตชีวามากๆเจ้าสาธุค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าฟังอยู่บ้านราษฎร์ภาพเสียงสีดีค่ะทั้งภาพทั้งเสียงทั้งสีเลยนะคะคุณสู้ค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะและคุณสุนิสานะคะก็บอกว่าสาธุค่ะค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆข้อความนะคะที่มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแจ้งผลการรับชมนะคะก็ท่านใดก็ช่วยแจ้งว่าท่านรับชมอยู่จังหวัดใดพื้นที่ใดนะคะเราจะได้ทราบนะคะว่ามีท่านรับชมกันอยู่ที่ใดบ้างค่ะก็เมื่อกี้ก็มีคนแจ้งนะว่าภาพมันสะดุดแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะหรือว่าที่นั่นฝนจะตกหรือเปล่าเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีประมาณนั้นท่านรู้สึกไหมฟังข่าวทั้งหมดแล้วนี่โอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะถ้าส่วนใหญ่นะแต่ว่าสิ่งดีๆเนี่ยบางทีในสังคมไทยมีเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้นำเสนอไปนำเสนอสิ่งที่ไม่ดีซะเยอะ ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยประเทศไทยมันไม่น่าอยู่แต่ที่จริงประเทศไทยมีคนดีๆเยอะนะอย่างน้อยไม่มีอะไรก็ดูข่าวพระราชสำนักทุกวัน ใช่ไหมมีแต่เรื่องในหลวงพระราชินีแล้วก็แล้วก็บุคคลในสถาบันเนี่ยช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดทุกวันเลยประมาณนั้นแหละเสนอข่าวโอ้โหเวลาไม่พอเลยถ้าพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องจะเป็นตัวอย่างกับเยาวชนด้วยที่จะเติบโตขึ้นมาในอนาคตนึกถึงคุณสันติสุขนะเขาปลูกพืชสวนครัวแล้วก็ลูกสาวเขาก็ตัดไปแจกหน้าบ้านค่ะตั้งตู้ปันสุกด้วยหน้าบ้านค่ะอันเนี้ยจะมาว่ามันเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตวิญญาณที่ดีอ่อนโยนและเป็นคนมีคุณภาพในสังคมใช่ไหมค่ะก็ประเทศไทยก็เปรียบเหมือนเรือลำใหญ่นะคะตอนนี้เราก็เผชิญกับพายุโควิด-19กันอยู่ค่ะเรือเราจะรอดหรือว่าเรือเราจะแตกก็อยู่ที่คนในประเทศชาติค่ะถ้าหากเราช่วยเหลือกันไม่เอาแต่ด่าทอนะคะหรือว่าอยากจะย้ายไปอยู่เรือลำอื่นและอยากจะย้ายประเทศแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังเผชิญกับพายุอยู่มันก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมืออยู่กับสิ่งที่เป็นไปได้จริงค่ะไม่ใช่มโนหรือจินตนาการและอยู่ในภพตัวเองรีบช่วยกันเถอะดึงเรืออย่าให้มันตกเหวตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ทวนที่จะภาคภูมิใจกับเรือลำนี้ของเรานะคะที่เราก็ยังมีบุคคลหลายๆบุคคลรวมทั้งสถาบันนั้นเป็นที่รักของมวลชนชาวไทยที่ทรงเป็นร่มโพร่มใสให้กับประเทศไทยและยังส่งต่อการช่วยเหลือไปยังต่างประเทศอีกด้วยน่าจะหาว่าเรือเก่าเรือผุแต่มันก็เลี้ยงเราจนโตมันถึงได้ทุกวันนี้แหละใช่ไหมใช่ค่ะค่ะวันนี้รายการวิปัสสนาข่าวของเรานะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านสมณะที่มาร่วมวิปัสสนาข่าวและให้ปัญญากับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุ
ค่ะวันนี้นะคะวิปัสสนาข่าวจากบวรภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ